สวัสดีครับวันนี้สกวและผมก็ยังอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้งานวิจัยที่จะมาละอุ๊ยโอ้โหขนมเยอะเลยนะคะชื่ออะไรครับกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ขอห่อหนึ่งได้ไหมไม่ให้ด้วยนะฮะรู้แล้วครับว่าจะเล่างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าผมถามคนทางบ้านก่อนว่ามีบ้านไหนที่มีลูกมีหลานที่ประมาณว่าไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านฟังงานวิจัยงานนี้ให้ดีเลยครับนั่นก็เพราะว่าความอ้วนไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นนะครับเพราะว่าโรคอ้วนเป็นตัวการของโรคอื่นๆอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าการสะสมของไขมันในหลอดเลือดด้วยที่จะทำให้หัวใจทำงานหนักมากกว่าปกติครับอีกทั้งยังมีโรคกระดูกและข้อเสื่อมครับรวมไปถึงทางเดินหายใจอุดกั้นและหยุดหายใจขณะหลับโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะครับยังไม่นับรวมเรื่องผลต่อจิตใจที่เด็กๆอาจจะถูกเพื่อนล้อเลียนอีกซึ่งบางคนอาจจะเป็นเด็กซึมเศร้าไปเลยนะครับไม่อยากไปเรียนหรือว่าไม่อยากเข้าสังคมเลยก็ได้เป็นปัญหาที่น่ากลัวกว่าที่คิดนะครับซึ่งอาจารย์รัตดาบอกอีกด้วยว่า1ใน3ของเด็กที่อ้วนในวัยก่อนเรียนและก็อีกครึ่งนึงของเด็กที่อ้วนในวัยเรียนนะครับพอโตขึ้นไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนครับซึ่งถ้าคิดในแง่ของประชากรที่จะเป็นอนาคตของชาตินี่เป็นปัญหาเร่งด่วนเลยนะครับโครงการจึงมุ่งไปที่การทำงานกับฝ่ายบริหารท้องถิ่นก่อนเลยครับมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ครับจัดกิจกรรมทำเอกสารและก็สื่อต่างๆให้แก่โรงเรียนโดยเน้นหลักสำคัญ 4-5 อย่างนั่นก็คืออาหารว่างต้องต้านอ้วนครับสิ่งแวดล้อมปลอดอ้วนมื้อกลางวันกุญแจสำคัญป้องกันโรคอ้วนและการขยับกายขยับไกลจากโรคอ้วนส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยกันรับช่วงต่อด้วยนะครับเพราะว่าอาหารที่เย้ายวนใจพวกเขาเนี่ยอยู่รอบตัวเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหวานและน้ำอัดลมครับเพราะฉะนั้นแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่ตัวเขาได้ผลดีที่สุดครับเอ้ากีต้าให้พี่เหรอกลัวอ้วนค่ะโอ้กลัวอ้วนครับโอ้ดีมากดีมากอ่ะงั้นเดี๋ยวลาคุณผู้ชมกับพี่นะวันนี้เรา2คนนะครับผมและน้องกีต้าลาไปก่อนสวัสดีครับ